จะมาสอนน้องหมานั่งนะครับโดยเวอร์ชั่นของน้องเบิร์นนะครับเรามาดูนะครับว่าพัฒนาการของน้องเบิร์นเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับซึ่งต้องบอกเพราะว่าน้องเบิร์นเนี่ยครับเป็นหมาประกวดมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่ออกข้างนอกจริงๆนะครับมันจะดูตื่นมากนะครับลองดูคลิปนะครับเนี่ยเราจะพาครับจะมีน้ำหูน้ำตานะครับแล้วก็การสำรวจนะครับคือเบิร์นเนี่ยต้องบอกว่าเขาโตมาครับเขาอยู่ในบล็อกแล้วก็ลงสนามประกวดนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่โอเพ่นขนาดนี้จะไม่ค่อยมีนะครับการเวลาเรามาข้างนอกนะครับแล้วน้องหมาเราตื่นนะครับสิ่งที่เราทำครับง่ายที่สุดแล้วแล้วก็เป็นค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานคือเราไม่ต้องไปปลอบมันครับไม่รู้จะปลอบมันทำไมนะครับถามว่าทำไมไม่ปลอบมันเพราะน้องหมาครับเขาไม่เข้าใจภาษาเรานะครับว่าเรากำลังปลอบหรือกำลังทำอะไรเขานะครับกำลังเชียร์อัพหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับถ้าเราทำอะไรกับเขาครับผมแนะนำว่าให้อยู่เฉยๆดีกว่าครับเพราะถ้าน้องหมาสูญเสียความมั่นใจเนี่ยเขากลับมามองเราครับและเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้มีอาการลุกลี้ลุกลนตามเขาเราไม่มีอาการอ่อนโยนเพื่อให้เขาแข็งแกร่งขึ้นนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอย่างน้อยก็มีที่พึ่งก็คือเราเนี่ยครับนี่คือเสียงถอนนะครับถ้าสมมติว่าอยู่ผมไปหาเรียกชื่อแล้วก็คุยนะครับแทนที่น้องหมาจะตั้งสติกลับมาได้เร็วกับช้าลงนะครับเพราะว่าคนปกติธรรมดาเนี่ยเวลาเห็นน้องหมาเริ่มโกรธกวายก็จะเข้าไปปลอบเข้าไปลูบซึ่งบางครั้งครับน้องหมาเขาตีความหมายกลับเป็นว่าเราเมื่อกลัวยิ่งกว่าเขาเขาไม่ได้มองว่าเราเข้าไปปลอบเพราะนั่นคือเวลาน้องหมาอยู่กับเราครับเขาจะวัดอยู่สองอย่างคือ1เราพึ่งพาได้ไหม2จังหวะเนี้ยใครนำใครนะครับเดี๋ยวให้ดูให้นั่งอยู่เงี้ยแหละปล่อยมันร้องไปเนี่ยแหละครับไม่ซีเรียสเลยนะครับเพราะนั่นคือการฝึกหมาครับคือการทำให้ขม่าเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือเข้าใจอะไรบางอย่างครับมันใช้เวลานะครับมีหลายคนนะครับชอบถามว่าให้ฝึกหมาเนี่ยแบบให้5นาทีให้มันเป็นเลยได้ไหมวันเดียวเป็นเลยได้ไหมมันเป็นไปได้ครับแต่มันเป็นไปได้ขนาดไหนแล้วไอ้ความที่เป็นไปได้แล้วเนี่ยมันฟุ้งจังหวะตรงกันมันเข้าใจไหมมันชินไหมบางทีครับมันทำเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เข้าใจเลยก็ได้แต่แค่รู้สึกว่าทำแล้วมันก็ได้ของถ้าเรามองจริงๆครับเห็นไหมเวลาอยู่เฉยครับเนี่ยเราแกล้งก็ได้ครับจริงๆเราก็เป็นห่วงมันครับแต่เราก็แกล้งแบบจับตัวมันแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นต้องคุยกับมันเนี่ยครับแกล้งเหมือนแกล้งมันก็ได้ครับเอามือเท้าไว้รถ good boy เวลาเราไม่มีคิกเกอร์นะครับเราอาจจะใช้คำสั่งอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับผมใช้คำว่า good boyนะครับน้องหมาจะรู้แล้วว่าเนี่ยคือพอหลังจากสิ้นคำนี้ครับมันก็จะได้รางวัลนะครับเนี่ยจะเห็นน้องหมามันลุกเล้าเพราะผมถือนมถูกไหมแต่ธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าเราถือนมครับน้องหมารู้มากกว่าเราครับเราควรไม่ให้ของเขาให้เขารู้จักความผิดหวังบ้างนะครับ Good boy จริงๆผมพลาดนะเมื่อกี้มันเลียปากไม่ครับมันกลายเป็นดักทางผมนะเพราะมันลงมาข้างล่างเพื่อให้ผมบอกให้มันขึ้นมาเห็นไหมคืออย่างที่บอกครับหมามันรู้เยอะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเราแบบหลงดีใจไปกับมันเนี่ยเฮ้ยมันเข้าใจรู้ว่าให้อัพขึ้นอย่างนี้ปึ๊บจากที่เรานำมันอยู่ครับอยู่ๆก็กลายเป็นตามมันซัดอย่างนั้นเนี่ยเราไปด้านนอกใช่ไหมเนี่ยมันถึงขนมเวลาน้องหมาลุกครับน้องไม่แบบถอยไปเนี่ยครับคุณห้ามปล่อยนมเด็ดขาดเลยนะเพราะมันกำลังบีนะไม่
Good boy. Good boy. Good boy. เห็นสิ่งแปลกใจตะกี้ไหมครับเขารู้ว่าผมมีในมือมีขนมแต่คราวนี้เขารู้แล้วว่ารู้แล้วว่าผมไม่ให้นะครับเนี่ยนะผมมือมีขนม Good boy นี่คือตัวแปรครับเวลาคุณได้สัญญากับทามมิ่งจังหวะไปแล้ว Good boy เนี่ยครับนี่คือตัวแปรGood boy บางครั้งฝึกหมาครับมันก็จะเป็นเรื่องตลกนะครับมันไม่ต้องไปซีเรียสมากครับเพราะน้องหมามันทำตามเรานะครับเราค่อยใส่ความตึงเครียดก็ได้แต่ถามว่าผมจะตึงเครียดกับมันได้ไหมได้ครับใช้โซ่กระตุกเลยได้ไหมได้นะครับแต่น้องหมามันจะไม่สนุกบ้าน Good boy เห็นไหมเห็นคำ Good boy ไหม Good boy มาเลยคอยคอย Good boy นี่ไหน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 นะครับบางครั้งนะครับการฝึกแนวนั่งนั่งอยู่เนี้ยผมอาจจะได้แค่สองสามท่าก็ได้ใครจะรู้ใช่ปะมีอ้าวมีไม่ให้อะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคอยนะคอย Good boyแรกครับอาจจะคอยจะตังเดียวคอย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  Good boy ไหมครับคำว่า Good boy คือสัญญาณแล้วคอยคอยคอย Good boyคอยคอยกินไหนนะผมจะเปลี่ยนจากคำว่า Good boy ไปเริ่มกินได้ละลองดูใหม่นะเฮ้ยเบาๆค่อยๆลงเบิร์นค่อยๆคอยคอยกินได้เห็นปะวันนี้ผมได้2ท่าแล้วเนี่ยเฮ้ยคอยกินได้คอยคอยนอฮะคอยคอยกินได้กินได้เอาป่ะเป็นไหมนะเนี่ยคราวนี้ผมปิดไว้ให้ตรงเนาะเห็นป่าววะเห็นเนาะครับเราพอเราเริ่มมั่นใจว่าลูกของเราเนี่ยเริ่มสามารถคอยได้เราก็จะมาเปลี่ยนครับไม่เนี่ยเวลามันอ่อนเนี่ยนะคุณต้องพยายามบล็อกตัวเองคือมันทำยังไงก็ได้ให้มันดูน่ารักอะแล้วมันก็จะให้แล้วมันก็จะขออะนี่นะมาตัวนะคอยคอยคอยเนี่ยท่านะนะคอยคอยเปิดคอย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 ขโมยคอยคอยนี่คือวิธีการหนึ่งเหมือนกันนะครับจริงการฝึกหมาเนี่ยมันไม่มีตายตัวแล้วครับคุณต้องทำท่าไหนคุณต้องใช้สัญญาณมือไหมคุณต้องใช้ทิกเกอร์หรือเปล่าคุณบ้องนู่นนี่หรือเปล่าไม่ต้องสนใจครับสนใจว่าคุณสื่อสารกับหมาตรงไหมแค่จุดจบอย่างเงี้ยมันก็ยังลองนะซึ่งผมก็ไม่โกรธนะมันก็แค่อยากกินนะมันอยากจะรู้ว่าทำแบบนี้แล้วมันจะได้ไหมนะคอยเก่งมากคอย
ทอยทอยเห็นไหมคอย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 เก่งมากคอยเป็นสมาธิมันนะครับมันจะเริ่มเข้าใจจังหวะครับว่าคำว่าคอยคืออะไรครั้งแรกเนี่ยพอมาได้เสียงคำว่าคอยครับมันจะงงว่าไอ้คุยอะไรกับฉันวะไอ้คำว่าคอยมันคืออะไรวะเราก็ไม่มีสิทธิ์โกรธมันนะครับถ้ามันไม่เข้าใจคอยเก่งมากคราวนี้เราต้องผิดครึ่งนึงครับเพราะว่าเราสอนเขาไม่รู้เรื่องเองส่วนน้องหมาครับไม่มีคำว่าไม่อยากประจบเราหรอกครับมีแน่นอนครับเขาพยายามจะเข้าใจคำว่าคอยเนี่ยคืออะไรนะครับแต่เราครับใจเย็นจนกระทั่งสามารถพูดสามารถใส่คำศัพท์เนี่ยจนเข้าใจได้หรือเปล่าว่าน้องหมาเข้าใจสิ่งเราต้องการนะครับซึ่งมันจะยากไม่ยากเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับน้องหมาด้วยนะน้องหมาบางตัวเนี่ยหัวว้ายไหวก็ว้ายไหวนะครับกู๊ดบายคอยสังเกตนะดูสว่าน้องหมาคอนเซ็ปต์ประกบเห็นแกหันไปทางอื่นปะหันไปนอกกล้องนะครับพอไปเห็นคนวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ครับเลยจะกลับมาด้านนี้ซึ่งคอนเซ็ปต์คือจะรู้เวลาเราจะเช็คน้องหมานะครับว่าสนใจเราขนาดไหนเนี่ยให้ลองดูครับว่าอยู่ใกล้ๆเราคอนเซ็ปต์กับเราหรือเปล่าเบิร์ดนะผมเรียกชื่อปุ๊บมาเลยคอยอันนี้คือวิธีนึงนะครับตอนที่ผมพูดกับกล้องไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะค่อยสั่งคอยเป็นระยะเพื่อให้น้องหมารู้ว่าถ้าไปข้างนอกกับผมเนี่ยนั่งอยู่อย่างนี้แล้วนั่งซ้ายมือน้องหมาครับเขาจำคลิกที่เราอนุญาตเขาแต่ครั้งแรกที่เราไปนะครับแต่หลายบ้านครับไม่ค่อยจะรู้เทคนิคนี้ก็เวลาไปข้างนอกก็จะใช้ความคิดเสียงส่วนตัวว่าน้องหมามันตื่นเต้นแหละมันก็คงอยากจะสำรวจอ่ะจริงๆมันใช่ครับถ้าน้องหมารู้สึกว่าต้องทำเบิร์ดถ้าน้องหมารู้สึกว่าต้องทำหน้าที่แทนเรานะครับเพราะว่าการสำรวจเนี่ยเป็นหน้าที่ของจับเราจะพยายามมองนู่นมองนี่มองนั่นนะครับเพื่อให้รู้ว่าเมื่อเช้ามีใครเดินผ่านเมื่อเย็นเมื่อตะกี้มีหมาตัวไหนเดินผ่านไหมตรงนี้เมื่อเช้าเมื่อวานมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเขาก็จะดูแทนเราครับพอเราดูถ้าอย่างนั้นแล้วเราเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของเขาเราปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปเรื่อยๆสักพักใหญ่นะครับเขาจะเข้าใจว่าเราเป็นลูกน้องเขาโดยปริยายแล้วเวลาบางครั้งเขาดื้อครับแล้วเราอยู่เราอยากจะตีเขาเนี่ยเขาจะงงนะครับว่าทำไมปล่อยให้ฉันเรียนรู้แบบนี้มาตั้งนานทำไมไม่บอกฉันแต่แรกๆนอกกล้องฝั่งนู้นก็มีรถผ่านนะครับแล้วก็บีบแตรกันน้องหมาครับนี่คือทำหน้าที่ที่ผมบอกนึกออกไหมคือตอนนี้สิ่งผมทำคือผมคุยกับกล้องแล้วผมก็ตีกรอบให้น้องเบิร์นนะเข้าใจว่าผมทำไปดูกับผมมาทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะเห็นว่าเขาจริงๆเขาเสียเซลล์นะเพราะเขาพิงผมเห็นปะการฝึกหมาครับแต่ละตัวเนี่ยเราดูว่าเรามีหมาอะไรนิสัยอย่างไรและเราครับลิ้นเราเป็นยังไงถ้าเราเป็นคนขี้เกียจใจร้อนนะครับผมแนะนำให้ฝึกแบบเรื่องไงได้กระชีพหน่อยแนวทหารนะจะตบโซ่แต่ถ้าใจเย็นมีหมาตัวเดียวแล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนใจเย็นเราคาดหวังว่ามันได้มากกว่าแค่โอปิเดียนนะครับอยากจะให้มันทำนู่นทำนี่กันเราคุยกันง่ายๆโดยไม่ต้องตะคอกโอนด่าเกลียดแข็งครับให้ใช้วิธีผมอย่างที่บอกครับแบบเนกาทีฟมันเร็วเพราะน้องหมาไม่ทำมันคือเจ็บตัวแบบที่ผมกำลังทำอยู่โพสิทีฟสอนให้มันเด้งอยู่ในกรอบเพื่อให้คือมันจะสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับน้องหมากับคนบอกนะครับบัสก็ได้เห็นนะว่าตอนที่ผมคุยกับกล้องเนี่ยมันก็อยู่แถวนี้แหละมันก็คอยดูนะครับคอยจะโผล่จะวางอย่างนี้พอถ้าเป็นเบิร์ดตัวแรกในภายใน 3-4 นาทีแรกที่เห็นนะครับมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับชอบขนมมากชอบอาหารมากฟูดได้มันเยอะมากนั่นคือถ้าผมวางไว้ตรงนี้ถ้าน้องหมาไม่เรียนรู้ตะกี้ภายใน20นาทีหรือ10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันต้องแย่งแล้วถูกไหมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยใช้ฉากเดียวเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ผมสามารถให้น้องเบิร์ดเขาเข้าใจแล้วว่าถ้าอยู่กับผมเนี่ยส่วนมากผมอยู่ว่าสายมือนะต่อไปเนี่ยถ้าเขาหลุดจากฝั่งนี้นะครับจากสายมือไปเนี่ยไปบ้านขวาหรือไปตำรวจจะเรียกกลับมาแล้วบอกไปแล้วนะคุณบอยเวลานะครับต่อมาคือเทคนิคต่อมาคือเวลาเราชอบอันนี้คือคำอนุญาตอย่างนึงเหมือนกับเราเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องบอกมัน
เวลาเราอนุญาตให้อยู่ด้านซ้ายมือเองจะนั่งเองจะหมอบชากหัวเองข้าให้เราควรจะเอารางวัลให้เขาครับแต่เราไม่ควรเอารางวัลเพิ่มเพื่อนครั้งเพราะว่าถ้าเอาเพิ่มเพื่อนครั้งแล้วเขาตีความหมายเราคิดว่าเป็นการหมอบแล้วก็ดึงขนมจากเราเนี่ยครับเราเขาจะกลายเป็นว่าถ้าไม่มีขนมเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเลยไปข้างนอกจะลำบากแน่นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องควรระวังระหว่างการใช้ขนมนะครับเบิร์ดคุณบอยเนี่ยวันนี้โนไม่เก่งมากคุณบอยถามว่าทำไมอยู่ๆไม่นะถามว่าทำไมอยู่ๆถึงมาสนใจขนมอีกเพราะน้องหมาครับเป็นคุณบอกมันก็แค่ลองถ้าเราห้ามทันเรารู้เทคนิคเรารู้จังหวะมันก็หยุดนะครับแต่ถามว่ามันก็คือเด็กอ่ะมันคืออะไรที่แบบเป็นผ้าขาวมากๆมันก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรด้านไม่ได้นะครับเนี่ยคราวนี้เขาจะเริ่มรู้แล้วถ้าผมไม่หยิบให้ก็ไม่กล้ากินมั้งผมก็บอกว่ามั้งนะเพราะผมก็ไม่ใช่หมาผมก็คอยเหมือนกับปั้นดินน้ำมันนะให้หมามันอยู่ดีสุดอ่ะให้น้องเบิร์มอยู่ดีสุดอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันอยากกินนะนั่งก่อนนั่งได้ปะนะครับเวลาคุณได้สั่งนั่งใช่ป่ะและสั่งคอยใช่ป่ะคุณเอาคำว่านั่งกับคอยมาพูดกันได้นั่งคอยเบิร์นเก่งมากเบิร์นนั่งคอยนั่งคอยป่ะนั่งคอยป่ะลูกนะครับเนี่ยมันจะมีแต่ตัวเนี่ยอย่างที่บอกคือเทปเนี่ยเป็นเวอร์ชันเบิร์นเดี๋ยวผมก็จะมีเวอร์ชันคริสตัลเวอร์ชันไฟเออร์เวอร์ชันนู่นนี่นั่นน่ะคืออย่างที่บอกคือผมก็จะสอนแนวเนี้ยแหละครับแต่ว่าก็อยากที่อยากให้คุณดูก็คือหมาแต่ละตัวมันไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่สามารถแบบโหต่อให้มืออาชีพมาก็มันจุกมันได้เลยคือมันต้องมีการวอร์มอัพอ่ะแต่เวลาที่คุณเห็นนะครับมันคือการซ้อมมาเพียงพอซ้อมมาจนมันปวดชาวโลกได้คุยง่ายนะครับเนี่ยอย่างผมบอกไปว่าผมไม่อนุญาตฟังดิฉันเบิร์ดนั่งนั่งเห็นไหมเขาเริ่มเข้าใจครับถ้าน้องหมาคอนเซ็ปต์กับเราระดับนึงแล้วเนี่ยพอเขาเรียนไปครั้งนึงเนี่ยในจังหวะที่เขามีสมาธิอยู่กับเราดีเยอะครับจะรับได้เต็มๆนะแต่ถามว่ามันโดนมองไหมมันมองผมมีจังหวะสมองโกรธบ้างไม่โกรธเพราะผมถือว่าผมเพิ่งเข้าขาเขาวันนี้ครั้งแรกแต่แค่นี้ผมว่ามันเก่งแล้วอ่ะไม่ได้ชมผมเก่งนะชมตัวหมาเก่งครับจริงๆอ่ะหมาจะทำให้เราดูดีหรือขายหน้าเนี่ยครับขึ้นอยู่กับเขานะเพราะบางวันนะครับสมมติหมาตัวไหนเก่งก็ตามครับแล้วบางวันเนี่ยเราพาไปเที่ยวมากๆใช่ป่ะเขาไปโชว์ความสามารถเยอะๆเนี่ยหมามันเบื่อครับมันนอยอ่ะแล้วพอจะเอาจริงๆเข้ามันไม่ยอมทำอยู่แล้วครับเห็นมั้ยนะเห็นป่ะนั่งๆอยู่ผมอยากให้ชุบก่อนดิใครจะรู้ว่ามันจะจุ๊บไม่จุ๊บแต่อย่างน้อยมันเลียผมก็บอกเก่งมากนอกไหมเห็นไหมนี่ผมบอกไปมันจะวนอยู่แค่นี้ครับลองดูด้วยกินเปล่าวะจุ๊บก่อนเบิร์ดเบิร์ดจุ๊บจุ๊บเบิร์ดเบิร์ดจุ๊บจุ๊บเห็นไหมไม่เข้าใจละเมื่อกี้ฟุบจุ๊บเบิร์ดเก่งมากมันก็จะค่อยๆปฏิบัติต่อนะบางเมื่อกี้ฟุบก็ไม่ได้แปลว่าฟุบมันจะเข้าใจเลยฟุบบางทีมันก็แบบเอ้ยมันกินได้ยังไงวะเบิร์นจุ๊บจุ๊บจุ๊บเบิร์นจุ๊บจุ๊บจุ๊บก่อนกินบ้างจุ๊บจุ๊บจุ๊บบ้างก่อนเบิร์นจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บไอ้จุ๊บแหละก็เฟลไปเลยครับนี่โกรธไปทำไมบางคนฝึกหมานะที่ผมเห็นนะแบบอยากอะอยากจะแบบให้ทุกคนแบบเริ่มหมาตัวเองนะครับแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะหมามันก็มีลิมิตของมันแต่ละตัวบางตัวมันเดินถอยหลังได้เก่งบางตัวมันเดินไม่ได้บางตัวเดินไม่สวยมันก็แล้วของมันป่ะครับบัดนี่นะบัดวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้ไปก็คือนั่งแค่นี้ฉากเดียวเก้าอี้โต๊ะเราสามารถสอดแทรกรายละเอียดการฝึกหมานะครับได้ประมาณ 3-4 ท่า
ขึ้นอยู่กับจังหวะครับว่าน้องหมามันทำอะไรแล้วจังหวะที่เราเห็นเราใส่อะไรเข้าไปนะครับบางครั้งอย่างที่บอกครับการฝึกหมาไม่จำเป็นต้องอยู่ในท่ายืนท่าจริงจังคุณนั่งเล่นอยู่ในบ้านคุณนั่งเล่นอยู่สวนหลังบ้านคุณนั่งอย่างผมก็ได้นั่งร้านกาแฟก็ได้แต่คุณแค่มีจังหวะและเทคนิคนิดหน่อยการครีเอทนิดนึงนะครับว่าคุณจะสามารถฝึกอะไรกับน้องหมาได้อย่างเช่นคุณร้านกาแฟเนี่ยคุณทำแบบผมก็ได้เพื่อจะไม่ต้องขึ้นบนโต๊ะเพื่อจะนั่งข้างๆนะครับหรืออะไรก็ได้อะแบบเยอะมากคุณพาหมาคุณไปเที่ยวนั่งรออาบว่ายน้ำนั่งอะไรเงี้ยแต่ที่คุณจะปล่อยหมาไปวิ่งเล่นใช่ปะคุณก็มีโอกาสฝึกให้มันนั่งอยู่เฉยๆทำไมที่มีหมาหลายตัวคุณก็ทำได้ครับขึ้นอยู่คุณมองโอกาสนั้นออกหรือไม่เนี่ยไปด้านขวาเลยปะบัสไปดินั่น good boy เห็นไหมครับจากขนมผมใช้คำว่า good boy แล้วผมก็ชมละอย่าลืมนะครับการฝึกหมาหมาจะดีไม่ดีจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเจ้าของครับไม่ได้แปลว่ามันเป็นพันนี้แล้วมันจะดื้อเป็นพันนี้แล้วมันจะโง่ไม่ใช่ครับมันเป็นเพราะว่ามันลองทำดูแล้วเจ้าของอารมณ์มันหลุดไหมทางหน้าครับเราจะมีคลิปของเวอร์ชันอะไรกับเดวูแก๊งเราก็จะมาดูพร้อมกันครับว่าน้องหมาแต่ละตัวจะเป็นโจทย์ให้คุณได้หรือไม่ครับ